นับวันความสัมพันธ์คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าหวานขึ้นเรื่อยๆนะฮะระหว่างนางเอกหน้าหวานมิ้นท์ชลิดากับไฮโซหนุ่มนักธุรกิจภูผาเตชะนรงค์นะครับโอ้ชื่อเท่มากเลยนะนายภูผาเนี่ยนะครับเหมาะกันนะเหมาะมากระยะหลังเนี่ยทั้งคู่เนี่ยตัวติดกันเป็นตังเมเลยนะครับควงกันไปเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแบบถี่ยิบเลยทีเดียวแถมสัมพันธ์ระหว่าง2ครอบครัวเนี่ยก็แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเจนะล่าสุดทั้งมิ้นท์แล้วก็ภูผานะครับเขาได้ยกสมาชิกครอบครัวเนี่ยไปเที่ยวคลายร้อนกันที่จังหวัดกระบี่นะฮะแล้วก็มีการอวดรูปคู่ผ่านโซเชียลแสดงในความซีปึ๊กรวมถึงช็อตหวานๆหลังๆนี้ดาราเริ่มไปโชว์ช็อตหวานๆตามทะเลกันเยอะนะฮะช่วงนี้เวลาไปทะเลก็ต้องถ่ายรูปสิมีไหมเจมีไหมช่วงนี้มีเดี๋ยวเราจะไปในอาทิตย์หน้ารุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฮะตรงนี้ภูเก็ตฮับเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปตามงานนั้นกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคู่นี้เขาก็หวานมากๆเลยนะฮะและเขาก็มีแคปชั่นโรแมนติกให้เหล่ากองเชียร์เนี่ยได้ตาร้อนกันไปทั้งเมืองด้วยนะครับจากความสนิทสนมทั้งคู่ที่พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเป็นที่ชื่นใจคนในครอบครัวโดยเฉพาะทางด้านฝ่ายชายถึงกับถูกนะครับคุณพ่อไพวงนักธุรกิจใหญ่เจ้าพ่อโบนันซ่าเนี่ยออกปากยุแล้วนะฮะให้รีบสละโสดพร้อมเตรียมสินสอดพร้อมเป็นเท่าแก่นะครับยกขันหมากไปขอเจ้าสาวให้ลูกชายนานแล้วด้วยโบนันซ่าจะหนีไปไหนล่ะคะตรงนี้งานนี้เนี่ยภูผาออกมาเผยนะครับว่าเขินมากอ่ะพ่อพูดอะไรก็ไม่รู้อยากจะหาที่สักหนึ่งไร่อยากให้พ่อยกที่เขาใหญ่อะไรสักที่เป็นเพื่อนมิ้นละเดี๋ยวแต่ก็มีคนถามนะคุณผู้ชมครับพอถามถึงความพร้อมในการสร้างครอบครัวเนี่ยหนุ่มภูผาก็ตอบไม่ใช่ว่าตนเนี่ยไม่ได้ห่วงความโสดนั้นจริงๆแล้วเพียงแต่ว่ารอให้ฝ่ายหญิงพร้อมนะครับหากมิ้นเนี่ยไฟเขียวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็คงได้เลิกซึ่งก็คงไม่ใช่เวลาอันใกล้นี้นะครับพ่อมิ้นเนี่ยยังน้อยอยู่นี่เนาะเขาก็เพิ่งเรียนจบเองนี่ใช่ไหมฮะตัวอีกสักพักอ่ะให้เวลากันอีกนิดนึงแต่ว่าคู่แท้เขาเรียกว่าถ้าคู่กันแล้วเนี่ยมักไม่แคล้วกันหรอก